บุ๋มปนัดดาเอ็นดูน้องอเล็กซ์ในอ้อมอกพ่อลั่นทำไมหนูเลือกปฏิบัติแบบนี้คนดังวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่แสดงความยินดีกับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและสามีก๊อดอาทิตย์พร้อมระบุข้อความบอกว่าทำไมอเล็กซ์เลือกปฏิบัติแบบนี้ล่ะครับหลังสาวบุ๋มได้ให้กำเนิดลูกชายตั้งชื่อน้องอเล็กซ์อนันต์อนันทวันเมื่อวันที่22พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาซึ่งน้องอเล็กซ์เป็นที่น่าเอ็นดูกับพี่แฟนคลับอย่างมากล่าสุดแม่บุ๋มโพสต์อินสตาแกรมบุ๋มปนัดดาเผยภาพสามีกำลังอุ้มน้องอเล็กซ์นอนมองคุณพ่อตาแป๋วพร้อมระบุข้อความบอกว่าทำไมอเล็กซ์เลือกปฏิบัติแบบนี้ล่ะครับอยู่กับแม่ร้องกินนมแล้วหลับตลอดพออยู่กับพ่อลืมตาแป๋วเป็นเด็กดีเชียวงานนี้พี่แฟนคลับต่างเอ็นดูและกดไลค์คอมเมนต์ชมความน่ารักจำนวนมากเลยล่ะค่ะ